รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยทุกพื้นที่ของประเทศนายกรัฐมนตรีพบคนไทยในนิวยอร์กรับฟังข้อเสนอแนะยอมรับกว่าจะเป็นรัฐบาล11พรรคมีปัญหาอุปสรรคมากต้องใช้เวลาแก้ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจพร้อมเยียวยาจิตใจคนเห็นต่างให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประธานวุฒิสภาหนุนแก้รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาแต่ต้องไม่รื้อทั้งฉบับเตรียมเสนอแก้องค์ประกอบการสรรหาองค์กรอิสระยืนยันสว.ครบวาระ5ปีจะร่วมเป็นองค์ประกอบรัฐสภาเท่านั้นจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่ชุดเฉพาะกิจติดตามปัญหาตัดไม้พยูงโรงเรียนกาฬสินธุ์เรียกพ่อค้าซื้อไม้พยูงทุกแห่งในจังหวัดมาสอบปากคำแต่กลับไม่ยอมมาพบเตรียมอาศัยอำนาจปปช.เรียกมาสอบปากคำกอนช.เตือนทั่วประเทศระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและติดตามสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นผลจากมรสุมและฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง